คุณชื่ออะไรนันทิยาลงทโสพลค่ะอายุ58ปีค่ะบ้านอยู่จังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณอาชีพอะไรอาชีพเป็นนักธุรกิจการอาหารทะเลค่ะค่าใช้จ่ายวันละเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต่อวันนะคะประมาณ 30,000 บาทแล้วเหนื่อยไหมเบื่อมากเลยค่ะตอนนี้คือฤดูกาลด้วยนะคะแล้วก็สินค้าเนี่ยเป็นอาหารทะเลสดเนี่ยส่วนมากก็จะมีการสูญเสียน้ำหนักหายบ้างบางทีสินค้าก็ตายบ้างเช่นปูทะเลเนี่ยค่ะก็ตายบางทีก็โดนลูกค้าโกงซึ่งๆเลยค่ะเช่นราคาเนี่ยเราตกลงกันไว้แล้วแล้วก็มาขอลดโดยที่ไม่ชำระเช็คให้เรานอกจากเราต้องลดให้เขานะคะซึ่งเป็นการเอาเปรียบที่แย่มากค่ะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยค่ะต้องนอนไม่เป็นเวลาคืนถึงมากนะคะบางทีต้องตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนเพื่อไปเฝ้าสินค้าแล้วก็ทำให้เราสุขภาพไม่ดีอะค่ะคุณทำเพื่อใครเหนื่อยขนาดนี้นะคะเพราะว่าที่เป็นซิงเกิลมัมค่ะต้องเลี้ยงลูกที่ไม่มีเราไม่มีญาตินะคะต้องดูแลครอบครัวด้วยตัวเองทำไมถึงเป็นตัวแทนเดนิมพลัสที่มาเป็นตัวแทนเดนิมพลัสนะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่เป็นของตัวเองแล้วก็ไม่มีใครบังคับให้เราทำค่ะแล้วเราก็มีเวลามากขึ้นค่ะแล้วก็สินค้าคุณภาพที่เราสามารถบอกต่อคนอื่นได้โดยเฉพาะที่ทานด้วยตัวเองแล้วที่ลดความอ้วนได้ตั้งเยอะเลยค่ะทำแล้วได้อะไรบ้างที่มาทำที่นี่นะคะเพราะว่าพี่เนี่ยเคยอ้วนมากเลยค่ะน้ำหนักประมาณ88กิโลพี่สามารถลดได้หรือ80กิโลภายใน2เดือนค่ะก็ขอฝากขอบคุณนะคะที่พี่มีรายได้เพิ่มแบบที่พี่ไม่คิดเลยว่าพี่มันจะได้ขนาดนั้นคือพี่ยังทำงานประจำอยู่ไม่ได้ทิ้งนะคะอาหารทะเลก็ยังขายอยู่แต่พี่ขายเดือนพัดเนี่ย1เดือนที่ผ่านมาพี่ได้12,000บาทค่ะก็ขอขอบคุณผู้ที่แนะนำนะคะคือคุณแหม่มค่ะแล้วก็ขอขอบคุณโค้ชไก่นะคะที่ให้คำแนะนำพี่แล้วก็ขอขอบคุณบริษัทเอ็มไฟลิสต์ที่ทำผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้พวกเราได้ใช้อะค่ะค่าใช้จ่ายเยอะแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้คนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจให้ตั้งสติและใจเย็นๆนะครับเพราะชีวิตแต่ละคนมันก็มักมีบททดสอบมาให้ลองกันอยู่เสมอนั่นแหละตายง่ายอยู่ให้ได้สิแน่จริงอย่านิ่งนอนใจกับรายได้เพียงทางเดียว